สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คนชนข่าวกับโมนายเย็นบุตรนะครับคุณผู้ชมครับการซื้อขายตลาดหุ้นไทยช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าหลายคนขนานนามเหมือนเป็นภาวะ3วันดี4วันไข้แต่ถึงอย่างนั้นครับนักลงทุนก็ยังคงมีความหวังอยากจะเห็นดัชนีตลาดหุ้นไทยกลับไปยืนอยู่เหนือ 1,400 จุด 1,500 จุดให้ได้จนกระทั่งล่าสุดนี้ครับมีโอกาสที่ดัชนีหุ้นไทยได้รับการกระตุ้นครั้งใหญ่เนื่องจากเราได้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านใหม่คุณพิชัยชุนหวัชิระนะครับซึ่งได้มีการให้สัมภาษณ์เอาไว้วันแรกหลังจากเข้าไปที่ทำงานในที่กระทรวงการคลังคุณพิชัยยอมรับว่ามีแนวคิดในการฟื้นฟูกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือว่า LTF นะครับหลายคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนน่าจะเคยใช้สิทธิประโยชน์ในการซื้อกองทุน LTF เพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีครับแต่ปรากฏว่ากองทุน LTF ที่ว่านี้ก็ถูกตัดสิทธิ์ในการได้รับลดหย่อนภาษีในวันที่31ธันวาคม2562เป็นต้นมาแล้วจากนั้นปรากฏว่าตลาดหุ้นไทยก็มีแนวโน้มที่จะมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งล่าสุดนี่แหละครับพอรัฐมนตรีพูดแบบนี้จบปุ๊บนักข่าวก็รีบไปสอบถามต่อกับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์คุณจุลพันธ์บอกนะครับว่าในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้กำกับดูแลกรมในการจัดเก็บรายได้ของรัฐไม่ว่าจะเป็นกรมสรรพากรกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเดี๋ยวเตรียมจะมีการหารือกับผู้บริหารของแต่ละกรมแล้วก็จะมอบนโยบายโดยเฉพาะกรมสรรพากรเนี่ยแหละครับให้ไปศึกษาแนวทางในการฟื้นกองทุน LTF นะครับแล้วถามต่อไปครับว่ากองทุน LTF นั้นมีความสำคัญอย่างไรต่อตลาดหุ้นไทยให้ไปดูตัวเลขก่อนนะครับที่บรรดานักวิเคราะห์เขามีการรวบรวมเอาไว้เพราะจะเป็นการสะท้อนและบ่งบอกได้เลยว่าถ้ามี LTF มาใหม่ไม่ว่ารูปแบบจะเป็นแบบไหนก็ตามแต่อย่างน้อยที่สุดน่าจะช่วยทำให้มูลค่าการค้าการขายการซื้อขายในตลาดหุ้นนั้นน่าจะฟื้นตัวขึ้นมาได้โดยย้อนกลับไปคุณผู้ชมครับคือ LTF ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเขาจะมีระยะเวลาในการถือครองเพียงแค่5ปีปฏิทินเท่านั้นแล้วจากนั้นก็มีการขยายกลายเป็น7ปีปฏิทินนะครับอย่างปี2556ครับมูลค่าของเม็ดเงินที่เข้ามาในกองทุน LTF นั้นอยู่ที่ประมาณ 45,000 ล้านบาทแล้วจากนั้นในปี57เม็ดเงินที่เข้ามาในกองทุน LTF ก็เพิ่มขึ้นอีกครับกลายเป็น 56,000 ล้านบาทแล้วก็ปี58เพิ่มขึ้นไปอีกกลายเป็น 63,000 ล้านบาทปี59อยู่ที่ 58,000 ล้านบาทปี60อยู่ที่ 64,000 ล้านบาทแล้วก็มาไฮไลท์สำคัญคือ 2,561 นี่แหละครับที่มูลค่าของเม็ดเงิน LTF ที่เข้ามานั้นมากเหลือเกินครับ 76,000 ล้านบาทต่อเนื่องด้วยปีสุดท้ายก่อนที่จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ LTF ในการลดหย่อนภาษีได้31ธันวาคม62ปรากฏว่าปี62นั้นก็มีเม็ดเงิน LTF ส่งท้ายมากถึง 74,000 ล้านบาทนึกภาพตามดูนะครับเม็ดเงินขนาดนี้ถูกอัดฉีดเข้าไปในตลาดหุ้นไทยนั่นก็หมายความว่าสภาพคล่องจะเพิ่มขึ้นขนาดไหนแล้วดัชนีถ้ายังจำกันได้ในช่วงที่ผ่านมาดัชนีหุ้นไทยสูงพอสมควรเลยนะครับทีนี้พาไปดูกันต่อครับในมุมมองของบล.เอเชียพลัสนะครับว่าถ้ามีกองทุน LTF ฟื้นกลับขึ้นมาจริงๆประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างคร่าวๆดังต่อไปนี้อย่างแรกก็คือน่าจะมีโอกาสได้เห็นแรงขายจากบรรดากลุ่มนักลงทุนสถาบันลดน้อยถอยลงไปเพราะตั้งแต่หมดกองทุน LTF แล้วจากนั้นก็มีการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในรูปแบบอื่นไม่ว่าจะเป็น SSF นะครับกองทุนรวมเพื่อการออมหรือแม้กระทั่งไทย ESG กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนปรากฏยังคงเห็นแรงเทขายจากนักลงทุนสถาบันอยู่เลยครับข้อดีถัดมาก็คือน่าจะเป็นการหักล้างเม็ดเงินที่มีการทยอยถอนกองทุน LTF ออกไปได้เพราะแน่นอนครับหลายคนพอครบกำหนด LTF ที่สามารถใช้ในการลดหย่อนภาษีได้พอครบกำหนดเขาก็ทำการขายหน่วยลงทุนแล้วก็ถอนเงินออกไปปัญหาก็คือการถอนเงินออกไปเนี่ยแหละครับเงินเหล่านั้นไม่ได้วนกลับเข้ามาสู่ตลาดหุ้นไทยนะครับข้อที่3ครับลดผลกระทบจากการช็อตเซลล์หรือแรงกระทบจากปัจจัยภายนอกได้เพราะถ้าเกิดใครที่เป็นนักลงทุนเคยซื้อ LTF จะทราบดีว่านักลงทุนกลุ่มนี้เขาจะเลือกช่วงเวลาช่วงไหนดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงมากๆเขาจะรีบเข้าไปซื้อเลยครับ
ถัดมาก็คือความคาดหวังเม็ดเงินจาก LTF ใหม่น่าจะอยู่ที่ประมาณ 60,000 ถึง 70,000 ล้านบาทต่อปีตามมาด้วยการหนุนสภาพคล่องในระบบให้สูงขึ้นรวมไปถึงอาจจะแบ่งเม็ดเงินจากกองทุนหุ้นต่างประเทศบางส่วนให้กลับมาสู่ตลาดหุ้นไทยได้นะครับดังนั้นความคาดหวังในการกระตุ้นตลาดหุ้นไทยด้วย LTF จึงถือว่าเป็นความหวังของนักลงทุนเป็นอย่างมากแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในช่วงนี้ตลาดหุ้นไทยก็ดูเหมือนยังไม่ไปไหนนะครับล่าสุดช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมาปรับเพิ่มขึ้นมา2จุดดัชนีก็วิ่งอยู่แถวๆประมาณ 1,375 จุดอยู่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ